สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพระจันทร์ค่ะมาดูดวงประจำสัปดาห์กันนะคะตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นของชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมษหรือผู้ที่เกิด13เมษายนจนถึง13พฤษภาคมนั่นเองนะคะเห็นไหมว่ามีไพ่เดทขึ้นด้วยดูน่ากลัวนะน่าตกอกตกใจนะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปเพราะว่านอกจากเดทกับแฮงแมนเนี่ยที่มันอยู่ระนาบเนี้ยนะคะไพ่ใบอื่นๆเนี่ยยังดูแบบสวยสดงดงามนะคะยังมีการเริ่มต้นใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆรอคุณอยู่นะแม้ว่าในรอบสัปดาห์นี้ในตอนนี้มันมีเรื่องที่ทำให้คุณแบบปวดหัวติดขัดนะคะเอาล่ะดูภาพหน้าไพ่เนี่ยใบแรกนี่ก็จะเป็นภาพ5เหรียญนะคะเราจะเห็นว่ามีคน2คนที่แบบกำลังเดินไปประคองไปด้วยบรรยากาศที่มันอึมครึมหนาวเหน็บแบบกระท่อนกระแท่นด้วยแล้วก็เสื้อผ้าหลุดลุ่ยด้วยนะคะในช่วงนี้เนี่ยหมายถึงว่าชาวราศีเมษเนี่ยเรื่องการงานก่อนในเรื่องของการทำงานเนี่ยทำงานไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเหนื่อยนะคะไม่ค่อยได้เงินได้ทองหรือไม่ค่อยได้ผลกำไรนะคะนั่นเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมด้วยหรือเรื่องเก่าๆเดิมๆที่แบบคุณทำมาแล้วมันผิดรูปผิดทางนะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยคือบรรยากาศอันหนาวเหน็บเนี่ยเราห้ามบรรยากาศไม่ได้เนาะนั่นก็คือหมายถึงว่าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวคุณอะมันไม่เอื้ออำนวยให้คุณทำการทำงานแบบไม่เอื้ออำนวยให้เราผลักดันงานการไปได้อย่างรุ่งโรจน์นะคะมีไพ่เดทกับอัศวินดาบนะขึ้นมาประกบข้างๆเนี่ยจริงๆแล้วในภาพไพ่เนี่ยมีม้าอยู่นะคะหลายตัวนะเราทายไพ่ใบใหญ่ก่อนนะคะใบใหญ่เนี่ยมันจะเป็นชุดหลักนะก็จะเป็นแบบไพ่ใบสำคัญเป็นพลังงานสำคัญที่คุณจะต้องเจอไพ่ใบใหญ่ๆต้องครั้งเนี้ยที่เวลาอ้นจับได้นะก็จะเป็นเดทกับแฮงแมนนะที่ขึ้นมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดูน่าปวดหัวทั้งคู่เลยแหละอ่ะเดี๋ยวค่อยทายนะคะว่าตรงนี้นะคะสถานการณ์เนี่ยยังไม่ค่อยดีนะสถานการณ์ในเรื่องของการทำงานนะเดทเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าหากว่าจะอยากจะทำให้มันดีขึ้นทำยังไงนะตัวคุณเองอ่ะแม้ว่าจะแอคทีฟแม้ว่าจะผลักดันขยันขันแข็งอะไรไปมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะมันช่วยไม่ได้อ่ะกับฟันเฟืองต่างๆที่มันไม่ล้อไปกับคุณน่ะที่มันไม่หมุนวนไปกับคุณน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่แบบใหญ่มากอ่ะทีนี้ไอ้การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่ว่านั้นคือหลายคนอาจจะต้องออกจากงานเดิมไปเลยนะคะถ้าหากว่าคุณไม่เปลี่ยนลักษณะการทำงานที่ทำอยู่ซ้ำๆอยู่ทุกวันเนี่ยอาจจะต้องย้ายงานค่ะลาออกไปเลยเดทก็คือจบนะลาออกไปเลยแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่หางานใหม่ๆที่ใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งวันนี้เองในรอบสัปดาห์นี้เองถ้าเกิดว่าใครที่ตัดสินใจว่าจะจบนะคะอ้นดูว่าถ้าเกิดว่าจบแล้วเนี่ยงานใหม่คุณยังไม่ได้ทันทีทันใดเพราะฉะนั้นคราวนี้ล่ะมันอยู่ที่เรื่องของเงินแล้วล่ะถ้าหากว่ารีบร้อนเกินไปแล้วตัดสินใจแบบคือกดดันมากจนต้องจบนะคะอาจจะค้างคาอยู่กับสภาพที่เรายังไม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะได้มีการต่อรองหรือยื่นข้อเสนอหรือเงื่อนไขที่คุณไม่ชอบใจจากที่ใหม่ๆนะคะหรืองานใหม่ๆบางคนเนี่ยเดทขึ้นเนี่ยพร้อมกับแฮงแมนเนี่ยมักจะถูกบีบให้เปลี่ยนลักษณะงานปฏิรูปปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะเดทคือแบบนี้ค่ะต่อให้ดันทุรังอยู่ที่เดิมก็จะได้งานลักษณะใหม่ขึ้นมานะคะอย่างที่บอกว่าหลายคนเลือกที่ไม่เอาอะภาระใหม่ๆงานใหม่ๆเนี่ยฉันทำไม่ได้ฉันออกดีกว่าฉันออกไปเริ่มต้นใหม่นะบางคนก็บอกว่าไม่เต็มใจที่จะทำแต่ว่าเงินทองมันยังไม่พร้อมที่จะทำให้เราหยุดชะงักนะถ้าหยุดไปแล้วก็เดือดร้อนกระทบเรื่องเงินเรื่องทองในกระเป๋าแน่ๆเพราะว่า5เหรียญเนี่ยเงินคุณยังไม่พอนะยัง
ยังแหว่งวิ่งยังขาดขาดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอดทนทำไปถูกบีบถูกบังคับจากเจ้านายนะคะมีข้างบนนะคะในสถานะเจ้านายเนี่ยเขายื่นงานใหม่ๆลงมาให้แล้วเขาบัญชามาแล้วให้คุณเนี่ยนำหยิบจับโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาดูแลนะคะบางทีไอ้โปรเจกต์นั้นน่ะอาจจะเป็นเรื่องเสียหายที่ชาวบ้านเขาทำเสียทำเจ๊งมาแล้วนะแล้วก็แบบดองเอาไว้นะคะแล้วก็โยนมาให้คุณทำเจองานยากแบบนี้เป็นต้นยากขนาดไหนนะก้าวไม้เท้าบอกว่ายากถึงขนาดที่ว่าทำให้คุณท้อถอยถอดใจหมดใจหมดไฟหมดกำลังใจที่จะทำเลยแหละก็อันนี้ต้องเลือกดูเองนะเพราะว่าข้างหน้านะคะข้างไม่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่เดิมหรือคุณจะอยู่ที่ใหม่คุณได้รับผิดชอบงานใหม่และมีงานใหม่โผล่ขึ้นมานะคะมีเรื่องใหม่ๆมาให้รับผิดชอบจะได้ปรับเปลี่ยนชีวิตไลฟ์สไตล์ของชีวิตไปหยิบจับอะไรใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยเลยนะคะมาก่อนแฮงแมนนะคะเป็นเวลาที่แฮงแมนเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวช่วยเนาะปัญหาเนี่ยบอกว่าอย่าเรื่องมากทำไปก่อนนะตรงนี้นะคะเป็นไพ่ใบปัญหาหรืออุปสรรคนะคะเวลาดูอ้นก็ร้อยต่อกันไปนะวิธีแก้ก็คือวันนี้เราอาจจะไม่ชอบใจแต่เรื่องที่ไม่ชอบใจอ่ะแสดงว่าทักษะส่วนนั้นน่ะทักษะที่คุณวิ่งหนีมาตลอดอ่ะคุณอย่างคุณไม่ชอบเรื่องนี้ไม่ชอบดีเทลรายละเอียดความจุกจิกของด้านตัวเลขหรือบางคนอาจจะไม่ชอบเรื่องของงานบริการหรือโปรเจกต์อะไรที่แบบเอาอันนี้มันเจ๊งแล้วมันไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมาโยนให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะไม่ชอบใจอะไรขนาดไหนอย่ามีเงื่อนไขเยอะนะทำมันไปก่อนเพราะว่า5เหรียญเนี่ยบอกถึงว่ามันมีบางเรื่องในข้างในศักยภาพตัวคุณอะที่ต้องเปลี่ยนแปลงที่ต้องพัฒนาด้วยอย่าไปรอให้สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนมันวิ่งเข้าหาคุณตัวคุณเองคุณก็ต้องวิ่งเข้าหาโอกาสดีๆด้วยให้มองมันว่าอุปสรรคในครั้งนี้มันเป็นโอกาสในหน้าที่การงานที่ดีๆมันเหมือนกับว่ามันจะยากเกินจะฝ่าฟันนะแต่ว่าข้างในเนี้ยบอกว่าให้รับไว้เถอะค่ะเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบใจเกี่ยงงอนไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันกระทบเรื่องเงินทำให้คุณไม่มีอิสระและคุณไม่ได้อยู่ในสถานะที่ว่าจะเลือกอะไรได้มากมายนักในตอนนี้หากว่าจะให้เข้าเกณฑ์แล้วก็จะใช้พลังงานไพ่ร้ายๆไปอย่าง The Date มันขึ้นอยู่นะคะไพ่ Date ไพ่มัจจุราชมันขึ้นอยู่เนี่ยแนะนำว่าให้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนเพราะเรื่องงานนะคะเดินทางไกลออกไปนะคะอย่างน้อยๆถ้าพื้นดวงของคุณเนี่ยมาแบบไม่ได้เดินทางไกลมากถึงต่างประเทศก็ขอให้เดินทางไปข้ามจังหวัดไปนะคะก็ยังดีนะเวลาที่เดทมาปะทะตัวเราเดทมาชนตัวเราเนี่ยให้เดินทางไปในที่ที่ธุรกันดารลงไปดูไซต์งานลงไปคลุกง่วนอยู่กับงานที่มันยากเย็นเหน็ดเหนื่อยนะคะโปรเจกต์ที่อย่างที่อ้นบอกนะว่าไอ้โปรเจกต์หรือที่ดินที่มันเน่าๆเสียๆนะอาจจะหยิบจับทำขึ้นมาให้มันบูมขึ้นมาพัฒนามันขึ้นมานะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นการล้างพลังงานหรือใช้พลังงานที่มันเป็นไพ่ที่ไม่ดีให้มันสอดคล้องกันนะคะก็จะได้เงินมาจากสิ่งเนี้ยทีนี้เดทอีกเรื่องนึงนะก็คือเรื่องของการเงินการทองนะคะว่าช่วงนี้อย่างที่อ้นพูดไปแล้วว่าเรื่องเงินนะมันยังไม่ดีมันยังไม่กระเตื้องหรอกแต่ว่าเรื่องงานมันดีไงเรื่องงานมันกำลังจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในอนาคตอยู่ที่คุณจะสังเกตหรือเปล่าแล้วคุณตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นลดเงื่อนไขลงได้เนี่ยเดี๋ยวเรื่องเงินมันตามมานะวันนี้มันยังน้อยอยู่แล้วเรื่องเงินเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกำลังประเมินอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลงทุนอ้นบอกเลยว่าถ้าในรอบสัปดาห์นี้กำลังคิดเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งให้ชะลอไว้ก่อนถือเงินเอาไว้นิ่งๆถือเงินเอาไว้แล้วทำใจสบายๆก่อนอย่าง
ที่ที่คุณได้มาหรือทำเลอะไรต่างๆที่คุณได้มาตอนนี้มันยังไม่ถูกใจมันยังไม่ใช่แล้วเดี๋ยวตัวคุณเองเนี่ยเงินทองก็ไม่ได้มีพอที่จะไปลงทุนกับมันอย่างสบายอกสบายใจมันเป็นของล้ำค่าของคุณเงินทองในตอนนี้มีจำกัดไงพอมีจำกัดมันยิ่งล้ำค่านะคะก็ให้ลงทุนไปเนี่ยด้วยความรู้นะต้องมีความรู้มากพอเอาให้แบบเอาให้มั่นใจมากพอแล้วฟังสัญญาณของตัวเองเวลาที่จะลงทุนอะไรไปนะคะฟังเสียงใจตัวเองนิดนึงถ้าใจตัวเองมันอะนั่นมันไม่ใช่มันน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้มันมีอะไรผิดปกติอย่าทำเป็นหลับหูหลับตาเลยไปอะไรอย่างเงี้ยห้ามเด็ดขาดเลยนะฟังสัญญาณในตัวเองเวลาที่ชีวิตมันส่งสัญญาณอะไรเข้ามาให้นั่นแสดงว่าไปล้อมกรอบหาวิธีป้องกันมันนะคะควรที่จะทำแบบนั้นได้แล้วทีนี้เรื่องเงินยังไม่ดีในรอบสัปดาห์นี้แต่ว่าโอกาสเรื่องงานจะทำให้ได้เงินมานะจึงห้ามมีข้อแม้มากเรื่องต่อไปนะคะเรื่องของความรักนะก็จะมีอัศวินถือดาบอยู่ปรากฏอยู่ตรงคู่รักคนรักอะไรแบบนี้นะคะซึ่งความรักเนี้ยอาจจะได้พบรักจากสถานที่ทำงานนะคะมีคนที่มาตื้อมาจีบแต่ก็จะเอาเรื่องงานเข้ามานำร่องกลุยทางอะไรอย่างเงี้ยคนที่โสดเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เหมาะที่จะมีคู่รักหรือคนรักนะคะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาพิสูจน์ใจเป็นช่วงเวลาวัดใจว่าความแตกต่างของคุณทั้งสองเนี่ยมันจะเข้ากันได้ไหมนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยพอมันจะไปถึงจุดขัดแย้งตรงที่ถึงขนาดที่เรียกว่าจะเลิกจะแยกทางหย่าร้างกันมีโอกาสเป็นไปได้สูงถ้าพูดว่าอยากจะหย่าเนี่ยเดทขึ้นมาแบบนี้มันมีโอกาสที่จะสิ้นสุดได้นะคะเพียงแต่ว่าพอมันสิ้นสุดแล้วเราจะต้องพูดในเรื่องของข้อกฎหมายความรับผิดชอบอะไรต่างๆให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นมันจะเป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานไปจนถึงอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินเงินทองกันนะคะส่วนคู่ที่มีหนี้มีสินนะคู่ไหนที่มีหนี้มีสินทำหนี้เอาไว้ร่วมกันนะคะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ว่าพอเวลาเดทขึ้นเนี่ยมันอาจจะแย่จนคุณทั้งสองคนเนี่ยประคับประคองไปแบบกระทบเรื่องเงินมันกระทบกับเรื่องความรักไปเลยทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องเงินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไอ้จุดนี้ไปได้เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบยิ่งรักกันเหนียวแน่นอยู่ด้วยกันในวันที่ลำบากลำบนกันไปได้ฝ่าฟันกันไปได้แล้วก็อ้นคงไม่ต้องเตือนเนอะว่าอย่าใช้เงินเยอะเพราะว่าในเรื่องการเงินรอบนี้ไม่ดีนะคะแต่กำลังจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเกิดว่าคุณจัดการงานได้อย่างอยู่มือนะอย่างเมื่อกี้นี้ที่บอกไปนั่นแหละทีนี้เนี่ยคนที่โสดสนิทเลยยังไม่เห็นมีใครเข้ามายังไม่เจอใครถูกใจก็ยังคงสถานะโสดแบบนั้นแหละถึงแม้ว่าจะมีใครที่แบบดูเล็งๆมันก็อย่างนั้นแหละมันก็ได้แค่ดูแค่เล็งอะเพราะว่าภาระหรือทุระในชีวิตมันเยอะอยู่นะคะแล้วยังต้องจัดการฝ่าฟันไปอยู่เอาล่ะถ้าชื่นชอบถูกใจนะคะกด Subscribe ไว้ที่ตำหนักดวงนะแล้วก็อ้นมีเพจชื่อว่าทิพวารีราชินีพระจันทร์ไปกดติดตามตรงนั้นได้นะคะวันไหนอ้นจะไลฟ์สดอ้นมีดูดวงฟรีจะให้ฝากคำถามอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตามได้ที่เพจนะคะส่วนใครที่มีกำลังทรัพย์สักนิดเล็กน้อยนะคะขี้เกียจจะรอคิวดูดวงไลฟ์สดของอ้นนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ ID ค่ะ Emmy Beauty นะคะตรงนั้นก็จะมีค่าครูสักเล็กน้อยนะคะสอบถามค่าครูกันมาได้ตรงนั้นนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีเมษทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ